ผมอะตัวละครที่หลายๆคนเคยดูถูกว่าตัวละครตัวนี้ไร้ประโยชน์ทำไมในแพทปัจจุบันถึงกลายเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าติดเมตาอบิสในคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบให้คุณได้ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 ตอนนี้ทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ต่อกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าโทมะกันนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแพทปัจจุบันนะครับในส่วนของตัวละครอย่างโทมะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่นำไปจบอบิสแพทนี้ได้ง่ายมากนะครับก็คือจบอบิสชั้น12อ่ะได้ง่ายเลยแหละถ้าเกิดคุณมีทั้งนาฮิดะแล้วก็โทมะนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่าทำไมโทมะเนี่ยอยู่ๆถึงมาเก่งเพราะว่าเรามาทำความเข้าใจกับสกิลของโทมะกันก่อนดีกว่านะครับโทมะเนี่ยเป็นตัวละครโล่ที่แปะไฟได้ถี่ครับโดยสกิลท่าของเขาเนี่ยจะเป็นการปล่อยโล่ออกมานะครับซึ่งโล่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด8วินาทีนะครับโดยคูดาวของโล่จะอยู่ที่15วินาทีหมายความว่าโล่ของเขาไม่สามารถวนโรเตชันได้นะครับแล้วทำไมมันถึงเก่งมันเก่งอยู่ที่อันติครับอันติของโทมัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้พลังงานธาตุถึง80หน่วยแต่มันก็ค่อนข้างจะฟื้นทันเพราะว่าตัวของโล่ของเขาก็ให้อนุธาตุออกมาเยอะพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าให้เยอะอยู่โอเคซึ่งถ้าเกิดคุณใส่ฟื้นฟูไว้สัก200แล้วติดเฟเวเนียสนะครับอาจจะฟื้นฟูจะ240ก็ได้แล้วใส่เฟมินิสต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันติของคุณจะรีไวมากๆนะครับแล้วก็ตัวของอันติของคุณเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เอามาทำการกลางโล่เนาะซึ่งในส่วนของถ้าเกิดว่าคุณสามารถวนอันติได้เนี่ยแล้ววนกับในส่วนสกิลธาตุด้วยนะครับโล่ของโทมัสก็จะอยู่ตลอดไปเลยโอเคโดยความสามารถของอันติโทมัสเนี่ยจะมีเมคานิกก็คือเวลาคุณโจมตีปกติมันจะปล่อยตัวของไฟออกมานะครับรอบทิศเลยอารมณ์เหมือนอันติของเซียงหลิงครับแต่ว่าไม่ไกลเท่าอันติเซียงหลิงนะซึ่งทุกครั้งที่คุณตีปกติเนี่ยก็จะทำให้โล่นะครับหนาขึ้นด้วยเก็ตไหมโดยโล่เนี่ยจะดูดซับได้น้อยมากๆก็คือ 1% ของพลังชีวิตสูงสุดเนาะในเลเวล1นะครับถ้าเกิดอัพไปก็จะได้มากกว่านี้เห็นปะเป็น 1.2 อะไรอย่างนี้เนาะพูดถึงก็อัพเลยแล้วกันซึ่งโล่ตรงนี้มันดูเหมือนบางครับแต่ว่าโล่มันสามารถเก็บสแต็กได้นั่นเองก็คือทุกครั้งที่คุณโจมตีปกติสแต็กตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นโล่คุณก็จะหนาขึ้นด้วยก็คือเป็นตัวละครที่โล่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับผมลืมบอกว่าในส่วนของโล่จากสกิลธาตุเนี่ยมันหนาแค่ 10% ของ HP สูงสุดนะครับบวกกับ1,000เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเก็บสแต็กจนสูงสุดเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าโล่เนี่ยมันจะหนาเป็น 29% อันนี้คือณเลเวล7นะครับถ้าเกิดคุณอัพเวลไปมากกว่านี้โล่ก็จะหนายิ่งกว่านี้นะครับ 29% ของ HP สูงสุดบวก 3,000 นี่ค่อนข้างเยอะนะตีว่าเยอะขนาดไหนก็สมมติว่าโทมัสเนี่ยเลือดสัก 30,000 นะครับโล่ของโทมัสจะกันได้ 13,000 ดาเมจซึ่งในขณะเดียวกันจงลี่ที่เลือด 30,000 จะกันได้แถวๆ 16,000 ดาเมจนะครับก็คือเป็นตัวละครที่โล่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สู้จงลี่ได้ขนาดนั้นและตัวละครตัวนี้มีเมคานิกคือคุณต้องตีปกตินะครับโล่ถึงจะหนาเพราะงั้นเนี่ยในหลายๆตีมันก็จะใช้ตัวของโทมัสไม่ได้นะครับแต่อีกหลายๆตีก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้ในส่วนกลุ่มดาวเนี่ยผมมองว่ากลุ่มดาวที่สำคัญก็คือกลุ่มดาวที่1ที่ทำให้ตัวของคูดาวสกิลเนี่ยลดลงทั้งตัวของสกิลธาตุแล้วก็อันติลดลง3วินะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล2เองก็ทำให้ตัวของเอฟเฟกต์อันติเนี่ยนานขึ้น3วิมาเข้ามาตัวของอันติตอนแรกที่มีคูดาวอยู่ที่20วิเนี่ยมันจะเหลือ17วิถูกไหมแล้วก็อันติของโทมัสเนี่ยมันอยู่ที่15วิแล้วเอามาบวกอีก3เพราะว่ามันมีในส่วนกลุ่มดาวที่2ใช่ป่ะอันติก็จะอยู่ได้18วิหมายความว่าโลสามารถวนโรเตชันได้แน่นอนครับโลสามารถวนโรเตชันได้แน่นอนเนาะแล้วก็กลุ่มดาวที่4ก็จะช่วยในเรื่องฟื้นฟูพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นโทมัสอาจจะไม่ได้ต้องห่วงขนาดนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่เนาะ C6 ก็คือในส่วนของโลของโทมัสที่มาจากอันติอะครับจะสามารถบัฟให้เพื่อนตีปกติชาร์จโจมตีทุ่มลงโจมตีแรงขึ้น 15% นะครับก็คือเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเอาไปเล่นกับพวกแบบโยอิมิยะอายาโตะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันสามารถบัฟดาเมจให้ได้ 15% เลยนะหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครับโทมัสที่มันดูไร้ประโยชน์เพราะว่าตัวละครที่ตีปกติแบบว่าเน้นตีปกติแล้วมันต้องใช้ตัวโล่ไฟเนี่ยมันมีน้อยมากมีตัวอะไรบ้างอ่ะมาดูกันครับ
หลักๆแล้วที่เห็นในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีในส่วนของWanderer นะครับที่สามารถใช้ในส่วนของโทมัสได้แต่ว่า Wanderer เองก็เป็นตัวละครที่บินเนาะเพราะงั้นเนี่ยมอนที่อยู่ด้านล่างก็อาจจะไม่ได้โดนกระเพื่อมของโทมัสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนใช้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะอายาโตะตัวนี้ใช้ได้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่ตีปกติเนาะแล้วก็เยมิยะใช้ได้ครับผมตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ใช้กับโทมัสได้ดีที่สุดแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เฉยๆนะตัวผมมองว่าไม่ค่อยมีตัวละครที่เอาไปใช้กับโทมัสได้ดีอ่ะมีอีกตัวนึงคือหยานเฟยนะครับที่ใช้กับโทมัสได้ดีเนาะที่เหลือก็นั่นแหละงั้นๆนะครับทีนี้เนี่ยในแพทปัจจุบันของอบิสทำไมโทมัสถึงเก่งขึ้นมาแบบงงๆล่ะในอบิสชั้นที่12นะแพทปัจจุบันเนี่ยครับหลายๆคนจะสังเกตได้ว่าทั้งชั้นบนและชั้นล่างควรจะใช้ตัวละครธาตุไฟโอเคแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยควรใช้สุดๆนะครับก็คืออย่างห้อง1เนี่ยครับก็มีทั้งอบิสธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุน้ำเนาะซึ่งธาตุน้ำเนี่ยมันแพ้ไม้เนาะแล้วก็ไฟก็สามารถละลายได้นิดนึงหรือว่าจะเป็นในส่วนของเอาน้ำแข็งมาละลายเกลาะก็พอได้นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดเราเอาธาตุน้ำแข็งมาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถละลายตัวของเกลาะน้ำแข็งได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาธาตุไฟมามันก็จะละลายเกลาะน้ำไม่ดีนะเพราะงั้นเนี่ยธาตุไม้ก็เลยต้องมาอยู่ในบิสซิสันนี้แต่ว่าธาตุไม้พอเอามาใส่ในทีมนี้ก็ละลายน้ำแข็งไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นการจับคู่กันระหว่างไม้กับไฟนะครับเพื่อทำปฏิกิริยาที่เรียกได้ว่าเป็นปฏิกิริยาที่โกงมากๆในการละลายเกลาะนั่นคือ burning ซึ่ง burning เป็นปฏิกิริยาที่พูดตามตรงว่าเก่งอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างเซียงหลิงเล่นได้ไหมเล่นได้แต่เซียงหลิงจำเป็นที่จะต้องมีเบนเน็ตเพราะงั้นเนี่ยการที่ใส่เบนเน็ตกับเซียงหลิงเข้ามาแล้วในชั้นเดียวกันเนี่ยครับแล้วคุณไปใส่ตัวละครธาตุไม้เข้าไปเนี่ยครับมันจะทำให้ดาเมจเนี่ยมันจะออกมาแปลกเก็ตป่ะคือยกเว้นว่าคุณจะใส่ตัวของเนชั่นไปเลยไหมแบบคุณใส่เนชั่นไปเลยแต่อาจจะเปลี่ยนแบบเนชั่นไรเดนอย่างเงี้ยเปลี่ยนซิงชิวเป็นนาฮิดะอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะผ่านนะครับก็คือเป็นจะเรียกว่า burning overload เป็นทีม burning overload ก็ได้นะครับทีมนั้นอาจจะผ่านก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเซียงหลิงใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอบิสมันไม่ได้มีห้องเดียวเนาะเพราะงั้นห้องบนหลายๆคนก็อาจจะได้ใช้ตัวของเซียงหลิงไปแล้วนะครับเพราะว่าห้องบนเซียงหลิงก็เป็นตัวละครที่เก่งนะครับเพราะว่ามีทั้งในส่วนของไก่ไม้เนาะที่เมื่อโดนไฟเนี่ยมันจะอ่อนแอนะครับหรือว่าในส่วนของพวกแก๊งจระเข้ที่มันดูเหมือนแว้นแต่ว่าตัวของกงจักรเซียงหลิงก็สามารถทำดาเมจโดนได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ที่มันอยู่กันเป็นกระจุกอยู่แล้วเนี่ยเซียงหลิงก็ได้เปรียบซึ่งเทียบกันกับเอาโทมะไปห้องบนกับโทมะไปห้องล่างเนี่ยโทมัสไปห้องล่างก็เลยดูจะมีภาษีดีกว่าเพราะว่ามันสามารถละลายเกราะได้เหมือนกันและโทมัสก็มีจุดเด่นเรื่องของการทำตี้เบอร์เจียนและเบอร์นิ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวละครอย่างโทมัสเลยได้ใช้ประโยชน์ในซีซั่นนี้เนาะและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือในส่วนของเซียงหลิงเนี่ยครับเขามีข้อเสียใหญ่ๆอยู่ข้อนึงเลยก็คือตัวละครอย่างเซียงหลิงอะครับเป็นตัวละครที่ต้องการเบนเน็ตมากเพราะว่าถ้าไม่มีเบนเน็ตเซียงหลิงไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ดาเมจก็จะเบาด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเซียงหลิงขาดเบนเน็ตไม่ได้เนาะการที่เขาเอามาลงอบิสเนี่ยครับเขาจำเป็นที่จะต้องอยู่กับเบนเน็ตเสมอซึ่งการเอาไปอยู่ในห้องบนคุณจะโดนจระเข้โดดทับตายนะครับซึ่งจระเข้โดดทับมันแรงขนาดไหนก็เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตคลิปไว้ให้ดูนะครับว่าผมเองเนี่ยลงอบิสไม่รู้กี่รอบนะแต่ซีซั่นเนี้ยเป็นซีซั่นที่ผมอนาถที่สุดละผมเริ่มอบิสได้ไม่ถึงนาทีผมโดนจระเข้ทับตายนะครับคือไฟแบบผมคิดว่ามีแค่เสียงหลิงก็พอแล้วก็เลยไม่ได้เปิดไงนั่นแหละโอ้ my god ไรเดอร์โดนทุบคุณดูดาเมจที่ไรเดอร์ได้รับเมื่อกี้ดิไรเดอร์เลือด 20,000 นะเว้ยเลือดเยอะสุดในทีมอ่ะแล้วคุณดูเลือดไรเดอร์ผมตอนนี้ดิคุณเห็นป่ะซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นที่ผมหลบไม่เก่งเองหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เอาเซียงหลิงขึ้นไปเล่นด้านบนเนี่ยมันยากในห้อง3แต่ถ้าเกิดเอาเซียงหลิงมาเล่นในห้องล่างห้องล่างอ่ะมันจะง่ายเว้ยแต่ว่าห้องบนล่ะจะเอาไงดาเมจเราพอไหมหลายๆคนไม่ได้มีตัวละครเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาเซียงหลิงไปไว้ด้านบนแล้วเอาโทมัสมาไว้ด้านล่างเลยเป็นช้อยที่ดีครับสำหรับคนที่ไม่มีเมนดีเพสทัดไฟดีๆนั่นเองและนี่เลยเป็นสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้ตัวละครอย่างโทมัสในซีซั่นนี้เนี่ยดูเก่งนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดซับซะถ้าไม่อยากโดนเซ็กโหด When I popped off, then your girl gave me just a little bit of
luck doll baby so gold he from the north he's from the canada been cruise so long I got nothing else that I can withdraw run out the door I shine my wrist